นิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรชั้นนำแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังไม่มีแผนการที่จะขายคีแรนทริปเปียร์และคัลลัมวิลสันออกไปภายในเดือนมกราคมนี้การตัดสินใจของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่จะไม่ปล่อยคีแรนทริปเปียร์และคัลลัมวิลสันออกจากทีมตามรายงานของเดอะเทเลกราฟเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของสโมสรที่จะรักษาผู้เล่นคนสำคัญไว้เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งทริปเปียร์และวิลสันทั้งสองเป็นนักเตะหลักในทีมของสาลิกาดงและการตัดสินใจของสโมสรที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอใดๆในเดือนมกราคมนี้ชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะรักษานักเตะเหล่านี้ไว้กับทีมการเคลื่อนไหวของบาเยิร์นมิวนิกและแอตเลติโกมาดริดที่แสดงความสนใจในทริปเปียร์และวิลสันตามลำดับแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและคุณภาพของทั้งสองผู้เล่นทว่านิวคาสเซิลมีเหตุผลที่ดีในการปฏิเสธข้อเสนอเหล่านี้เพื่อรักษาความเสถียรของทีมการประกาศจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของนิวคาสเซิลที่ยืนยันการอยู่ต่อของทั้งทริปเปียร์และวิลสันในทีมสาลิกาดงนั้นเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆของทีมโดยเฉพาะในขณะที่สโมสรกำลังพยายามพัฒนาและสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้น